สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ Channel นะครับครับคลิปวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาแก้ปัญหานะครับที่ว่าปุ่มแอดนะครับแอดไซน์นะครับไม่สามารถพิมพ์ได้นะครับคือเราจะพิมพ์แอดแต่ดันขึ้นฟันหนูแบบนี้ครับนี่เห็นไหมครับถ้าขึ้นแบบนี้นะครับผมมีวิธีแก้ให้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับแป้นพิมพ์แน่นอนนะครับเพราะว่าแป้นพิมพ์สามารถกดอย่างอื่นได้แต่ยกเว้นมากดตัวแอดไซน์นะครับคือไม่สามารถกดได้กดแล้วกลายเป็นฟันหนูนะครับปัญหานะครับก็คือนะครับไม่ยากเลยนะครับให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้ครับคือภาษาตรงนี้ครับมันเป็น English นะครับ United Kingdom นะครับเป็นของอังกฤษนะครับก็วิธีแก้ปัญหาไม่ยากให้เราคิดมาคลิกมาตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ Lastlanguage นะครับ preference นะครับผม preference นะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาตรง Windows Display Language นะครับสังเกตนะครับตรงนี้เขาจะเลือกอยู่เป็น United Kingdom นะครับให้คุณผู้ชมมาตรง add นะครับผม add ภาษาหรือ add language นะครับตรงนี้ครับให้คุณผู้ชมมาหาคำว่า English United States นะครับก็คือบวกเข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คำว่า ENG ครับก็คือตัวย่อของ English นะครับแล้วหาคำว่า English United States นะครับแบบนี้ครับในที่นี้ของผมไม่สามารถเลือกได้เพราะว่าผมได้ติดตั้งไว้แล้วนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมขอเอาเป็นตัวอย่างเนาะอ่ะเอาอย่างเงี้ยครับคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วกด Next ครับจะก็จะขึ้นมาอย่างเงี้ยครับคือกำลัง install นะครับภาษาในอนาคตนะครับพอเขียนอยู่ก็ตรงนี้ก็รอเสิร์ชแป๊บหนึ่งนะครับผมอยู่ที่เครื่องครับว่าเครื่องไหนเร็วเครื่องไหนช้านะครับพอคุณผู้ชมขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเขาจะให้เราติดตั้งถูกไหมครับให้คุณผู้ชมเซตไปเลยครับเซตไปอยู่เป็นค่า default ไปเลยของ display language ตรงเนี้ยแล้วกด install ไปนะครับภาษาตรงนี้ก็จะถูกติดตั้งไปนะครับแต่ในที่นี้ผมขออนุญาตไม่ติดตั้งนะครับผมก็อันนี้มาบอกนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับให้คุณผู้ชมเลือก United States ขึ้นไปด้านบนครับเป็นภาษาที่อยู่ด้านบนเลยแล้วก็มาเลือกตรงนี้ครับเป็น United States เห็นไหมครับเป็นของอเมริกานะครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมนะครับมาตรงนี้ครับหลังจากเลือกเสร็จแล้วนะครับปิดไปก่อนแล้วคุณผู้ชมมาตรงนี้ครับแล้วมาเลือกนะครับ English United States นะครับตรงนี้นะครับเขาจะเขียนว่า US แบบนี้นะครับแล้วคราวนี้เราลองมาพิมพ์ add กันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพิมพ์ add ให้ดูนะครับเห็นไหมครับ add มาแล้วนะครับง่ายๆครับผมอันนี้คือวิธีง่ายๆครับคือปัญหานะครับเกิดจากที่ว่าเราใช้ภาษานะครับภาษาอังกฤษของเวอร์ชัน Kingdom ก็คือของอังกฤษนะครับของสหราชอาณาจักรนะครับแต่ถ้าเป็น US นะครับเป็นของภาษาอังกฤษของอเมริกานะครับถ้าเป็นอเมริกานะครับก็คือแอดจะพิมพ์ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น Kingdom แป้นพิมพ์จะพิมพ์เป็นฟันหนูขึ้นมาแบบนี้นะครับก็ลองเอาไปแก้กันได้นะครับวิธีข้างต้นง่ายๆนะครับผมก็เลยนะครับมาบอกวิธีง่ายๆนะครับที่คุณผู้ชมหลายๆท่านติดปัญหาตรงนี้กันเยอะมากก็คือคิดว่าแป้นพิมพ์พังมั่งแป้นพิมพ์มีปัญหาจริงๆไม่ใช่นะครับเกิดจากการตั้งภาษาของเครื่องนะครับถ้าไม่ใช่ US นะครับให้แนะนำนะครับไปเปลี่ยนเป็น US เลยนะครับคือการพิมพ์มันจะง่ายนะครับผมจะในแป้นพิมพ์จะไม่เพี้ยนนะครับโอเคครับผมคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้ครับผมก็หวังว่านะครับคลิปวันนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับส่วนคลิปวันหน้านะครับทางแอดมินจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้นะครับส่วนคลิปวันนี้สวัสดีครับ